หนุ่มสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเขา9รายหายตัวไปอย่างปริศนาและต่อมาทีมค้นหาพบว่าพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นร่างไร้วิญญาณและสาเหตุการเสียชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยปริศนาและเงื่อนงำกับ What Happened ในวันนี้ The Death Law Pass Incidentเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างปริศนาของนักเดินเขา9รายขณะที่พวกเขากำลังไต่เทือกเขาอูรันในสหภาพโซเวียตสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างคืนวันที่1ถึงเช้ามืดของวันที่2กุมภาพันธ์ปี1959ในตอนแรกกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้มีสมาชิกรวมกัน10คนประกอบด้วยชาย8คนและหญิง2คนโดยผู้นำกลุ่มในการเดินเขาในครั้งนี้เป็นชายที่มีชื่อว่าอีกอร์อเล็กซีวิชเดยัตลอฟและชื่อของเขาก็ได้กลายมาเป็นชื่อของปริศนาอันโด่งดังก้องโลกนี้จุดเริ่มต้นของคดีปริศนาในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาทั้ง10คนต้องการจะเดินไปพิชิตยอดเขาโอตอเดนซึ่งตามกำหนดการแล้วพวกเขาจะสามารถพิชิตยอดเขาโอตอเดนได้ภายในวันที่12กุมภาพันธ์หรือราวๆ14วันหลังจากเริ่มออกเดินทางยอดเขานี้มีความสูงทั้งสิ้น 1,234.2 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและยอดเขาโอตอเดนนี้อยู่ห่างออกไปราวๆ10กิโลเมตรจากบริเวณที่พวกเขาทั้ง9รายถูกพบว่ากลายเป็นศพปริศนาโดยณตอนนั้นสมาชิกกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้เกือบทั้งหมดเป็นหนุ่มสาวที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง20ถึง24ปีเท่านั้นและพวกเขามาจากสถาบันเดียวกันบางคนก็กำลังศึกษาอยู่หรือบางคนเพิ่งจบจากสถาบันนี้มาหมาดๆซึ่งสถาบันนั้นมีชื่อว่า Ural Polytechnical Institute ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Yekaterinburg ยกเว้นเพียงแต่ชายคนเดียวเท่านั้นที่มีชื่อว่าซาชาหรือชื่อเต็มๆของเขาคือเซมยอนอเล็กซานโดวิชโซโลทารีออฟซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุถึง38ปีแล้วฮะและเขายังจบการศึกษาจากสถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปที่มีชื่อว่า Institute of Physical Education ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมินสก์ในเบลารุสในช่วงที่กลุ่มนักเดินทางของเดยัตลอฟจะออกเดินทางนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวครับและเส้นทางที่พวกเขาจะใช้พิชิตยอดเขาโอตอเตนนั้นเป็นเส้นทางที่จัดอยู่ว่ามีความยากอยู่ในแคตตากอรีระดับที่3ซึ่งในตรงนี้ระดับความยากในแคตตากอรีที่3เนี่ยบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่ามันคือระดับความยากสูงสุดของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นเนี่ยแต่บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าระดับความยากในการเดินเขาของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นมีอยู่5ระดับครับไม่ใช่แค่ระดับ3ซึ่งตรงนี้พวกเราก็ไม่รู้แน่ชัดอย่างไรก็ตามไม่ว่าในขณะนั้นโซเวียตจะมีระดับแคตตากอรีในการปีนเขา3ระดับหรือ5ระดับพวกเราก็ยังคงเชื่ออย่างแน่นอนครับว่าระดับแคตตากอรีที่3ที่พวกเขานักเดินทางกลุ่มนี้จะไปพิชิตยอดเขาโอตอเตนนั้นต้องเป็นระดับที่มีความยากและเส้นทางที่ลำบากมากพอสมควรอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นจากข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามาทำให้พวกเราทราบว่ากลุ่มนักเดินเขาทั้ง10คนของสมาชิกเดยัตลอฟในครั้งนี้ต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินเขาและมีทักษะในการเล่นสกีที่สูงมากครับและพวกเขาทุกคนมีใบรับรองในการเดินเขาในระดับแคตตากอรีที่2และหากพวกเขาทั้งหมดพิชิตยอดเขาโอตอเตนในครั้งนี้ได้พวกเขาจะสอบผ่านและก็จะได้ใบรับรองในระดับการเดินเขาในแคตตากอรีที่3และการไปพิชิตยอดเขาโอตอเตนในครั้งนี้มันไม่ใช่การเดินทางที่พวกเขาตัดสินใจปรับปรับเหมือนตอนที่เพื่อนชวนไปอาบน้ำผ่อนคลายตอนบ่าย2นะพวกเขามีการวางแผนการตัดสินใจเป็นอย่างดีมีการกำหนดเส้นทางมีการกำหนดวิธีการเดินทางว่าจะเดินทางไปที่เมืองนี้อย่างไรด้วยรถแบบไหนและนอกจากนั้นก็ยังมีการกำหนดเส้นทางในการเดินพิชิตยอดเขาว่าพวกเขาจะใช้เส้นทางไหนเพื่อสามารถเก็บแรงและเก็บระยะทางได้มากที่สุดนอกเหนือจากนั้นพวกเขายังมีกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยหลายตัวมีการเขียนไดอารี่และจดบันทึกข้อมูลของการเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดเก็บข้อมูลและมีภาพถ่ายของการเดินทางในครั้งนี้อย่างมากมายนี่เองทำให้พวกเรารู้สึกว่าพวกเราสามารถตามติดและใกล้ชิดปริศนานี้ได้มากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่บันทึกในไดอารี่นี่เองทำให้พวกเราได้ทราบข้อมูลหนึ่งครับที่ว่าตลอดการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาได้ทำข้อตกลงสัญญากันเอาไว้ว่าพวกเขาทั้ง10คนจะไม่มีใครแตะต้องบุหรี่จุดเริ่มต้นของการเดินทางพิชิตเขาโอตอเตนในครั้งนี้เริ่มขึ้นในวันที่23มกราคมปี1959ครับ
เมื่อทั้ง10คนเดินทางออกจากเมืองสเบิร์ดลอฟซึ่งปัจจุบันนั่นก็คือเมืองเยเกตเทอริงเบิร์กไปถึงยังเมืองเซอร์ลอฟด้วยรถไฟในเช้าวันที่24มกราคมก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองอีฟเดลด้วยรถไฟในช่วงเย็นของวันเดียวกันและในตอนเช้าของวันที่25มกราคมทั้งกลุ่มก็เดินทางต่อไปยังเมืองวิสเฮด้วยรถบัสและถึงเมืองวิสเฮราวๆบ่าย2โมงครับโอ้โหถ้าเป็นหมอลักฟันธงนี่คงบอกว่าตอนนี้ดวงคุณมีชีพจรลงเท้าทั้ง10คนเลยจริงๆและเนื่องด้วยสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวที่อาจจะมืดเร็วกว่าปกติหรืออาจจะมีเหตุขัดข้องอื่นใดไม่อาจจะทราบได้แน่ชัดทำให้กลุ่มนักเดินทางทั้ง10คนกลุ่มนี้ไม่อาจจะเดินทางต่อไปได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันฮะทำให้พวกเขาทั้ง10คนต้องรอจนถึงช่วงรุ่งเช้าของวันถัดไปเพื่อที่เขาจะออกเดินทางออกจากเมืองวิสเฮไปยังหมู่บ้านอีกแห่งนึงที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆโดยรถบรรทุกครับและในวันที่27มกราคมปี1959พวกเขาทั้ง10คนก็ได้ออกเดินทางไปพิชิตเป้าหมายของพวกเขาซึ่งก็คือยอดเขาโอโทเทนครับพวกเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นด้วยสกีและก็มีม้าลากของคนในหมู่บ้านและพวกเขาได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งนึงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ครับซึ่งเมื่อพวกเขาไปถึงพวกเขาก็ได้พักที่หมู่บ้านร้างแห่งนั้นเป็นเวลา1คืนก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางต่อไปแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเมื่อในวันที่28มกราคมหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้ซึ่งเป็นชายที่มีชื่อว่ายูริยูดินก็เกิดอาการปวดขึ้นมาณบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายไม่อาจจะทราบได้แน่ชัดนะฮะซึ่งต่อมาในภายหลังจากบทสัมภาษณ์ของยูริยูดินนั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอาการปวดที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันมาจากโรคที่มีชื่อว่าราดิคูลาติสซึ่งเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กครับโรคราดิคูลาติสหรือลาดิคูล่าเพนเป็นโรคที่เกี่ยวกับการที่เส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังนั้นมีการอักเสบเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับเช่นมีกระดูกหรือมีอะไรบางอย่างไปกดทับทำให้เกิดอาการปวดร้าวจากบริเวณไขสันหลังไปยังบริเวณแขนขาหรือตามตำแหน่งที่เป็นรอยโรครวมถึงทำให้มีอาการชาและมีอาการอ่อนแรงตามความรุนแรงของโรคและด้วยอาการเจ็บป่วยของยูริยูดินในครั้งนี้นี่เองครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะนักเดินเขากลุ่มนี้ต่อไปได้จึงทำให้กลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้เหลือสมาชิกเพียงแค่9คนเท่านั้นที่ได้เดินพิชิตยอดเขาต่อโดยที่ในตอนนั้นพวกเขาไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเส้นทางที่พวกเขากำลังจะเดินต่อไปนับจากนี้คือเส้นทางแห่งมรณะและก่อนที่ยูริยูดินจะแยกทางกับกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้เดยัตลอฟผู้นำกลุ่มเดินเขาก็ได้บอกกับเขาว่าทันทีที่พวกเขาลงจากเขาและเดินทางไปถึงยังวิสเฮเขาจะรีบติดต่อยูริยูดินกลับไปแต่อะไรก็ตามมันอาจจะล่าช้ากว่าวันที่12กุมภาพันธ์ตามกำหนดการที่พวกเขาได้วางเอาไว้ในทีแรกหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกทางออกไปยูริยูดินเดินทางกลับกลุ่มนักเดินเขาก็เดินทางต่อไปตามแผนที่กำหนดไว้คือเลาะเลียบฝั่งแม่น้ำที่มีชื่อว่าลอสวาและแม่น้ำอุสเปียแล้วก็ได้มีการตั้งเต็นท์และพักแรมในช่วงค่ำของทุกๆวันและจากข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามาพบว่าในช่วงประมาณวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก่อนที่พวกเขาจะเดินทางเก็บระยะในการขึ้นเขาเนี่ยพวกเขาทั้ง9คนได้ทำการเตรียมสถานที่ซึ่งเป็นเหมือนลักษณะแบบแคมป์เล็กๆครับเอาไว้เก็บสัมภาระหรืออาหารบางส่วนเอาไว้สำหรับการเดินทางขากลับและนอกจากนั้นจากการศึกษาไดอารี่ของหนึ่งในทีมนักเดินเขากลุ่มนี้พวกเขาได้บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าในช่วงวันที่31มกราคมและวันที่1กุมภาพันธ์นั้นสภาพอากาศค่อนข้างเลวร้ายหนักเลยฮะมีอากาศหนาวเย็นมีลมพัดแรงทำให้ทัศนวิสัยในการเดินเขาของพวกเขาย่ำแย่และทำให้พวกเขาไม่สามารถเก็บระยะการเดินเขาได้มากนักต่างจากวันอื่นๆก่อนหน้านี้ครับและด้วยสภาพอากาศอันเลวร้ายนี่เองทำให้ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี1959กลุ่มนักเดินเขาทั้ง9คนสามารถเก็บระยะทางการเดินขึ้นเขาได้เพียงแค่ราวๆ4กิโลเมตรเท่านั้นเนี่ยก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจหาสถานที่ในการตั้งเต็นท์พักแรมในช่วงราวๆประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นซึ่งในส่วนนี้นะครับจะมีบางแหล่งข้อมูลที่ระบุเอาไว้ว่ากลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้เขาได้เดินทางออกนอกเส้นทางไปยังทางทิศตะวันตกจากเส้นทางเดิมที่พวกเขาวางแผนเอาไว้ไปยังทางภูเขาโคลัสเซียเคิลซึ่งโคลัสเซียเคิลนี่เป็นภาษาแมนซีครับซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในพื้นที่บริเวณนั้นความหมายของโคลัสเซียเคิลก็คือ Mountain of the Dead หรือหุบเขาแห่งความตายเมื่อกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้รู้ตัวว่าตัวเองเดินออกนอกเส้นทางมาผิดทางแทนที่พวกเขาจะเดินย้อนกลับไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรเพื่อกลับไปตั้งเต็นท์พักแรมในบริเวณป่า
พวกเขากลับเลือกที่จะตั้งเต็นท์ณบริเวณนั้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากเนื่องจากณบริเวณนั้นมีความลาดชันสูงประกอบกับไม่มีต้นไม้หรือปราการทางธรรมชาติใดๆเลยที่จะช่วยปกป้องพวกเขาจากลมพายุอันรุนแรงในเวลากลางคืนซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ของนักเดินเขากลุ่มนี้ยิ่งน่าแปลกใจเข้าไปใหญ่ครับว่าทำไมพวกเขาถึงตั้งเต็นท์ณบริเวณนั้นแทนที่จะย้อนกลับไปตั้งเต็นท์ในบริเวณป่าซึ่งจะช่วยป้องกันพวกเขาจากสภาพอากาศอันเลวร้ายได้มากกว่านี้ซึ่งในตรงนี้ยูริยูดินเขาได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าเหตุผลที่อิกอร์ดยัตลอฟผู้นำกลุ่มในครั้งนี้ตัดสินใจไม่เดินย้อนกลับไปตั้งเต็นท์ในบริเวณแนวป่าอาจจะเป็นเพราะว่าในวันนั้นพวกเขาออกเดินทางช้าและเขาก็เก็บระยะการเดินได้น้อยยัตลอฟจึงไม่ต้องการที่จะเสียระยะในการเดินถอยย้อนกลับไปอีกแล้วแล้วก็อย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ครับว่าสภาพอากาศในวันนั้นมันค่อนข้างที่จะแย่เลยฮะและไม่มีใครในกลุ่มนั้นรู้แน่ชัดเลยครับว่าระยะทางกิโลกว่าที่พวกเขาต้องเดินกลับไปที่แนวป่านั้นมันจะต้องใช้เวลาสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้ครับในมุมมองของยัตลอฟนั้นเขาอาจจะมองว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้การที่พวกเขาเลือกที่จะตั้งเต็นท์ในบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหรือข้อสันนิษฐานนึงก็คือยัตลอฟและลูกทีมของเขาต้องการที่จะฝึกตั้งเต็นท์บนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงบนเขาเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะเดินขึ้นสู่ระยะที่มันสูงและชันมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งจวบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นอกจากพวกเขา9คนนั้นครับว่าเหตุผลอะไรกันที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะกางเต็นท์ในบริเวณนั้นพวกเขากินข้าวเย็นร่วมกันในช่วงระยะเวลาประมาณ 6:00 ถึง 1:00 ของช่วงหัวค่ำวันที่1กุมภาพันธ์ภายในเต็นท์และนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเราได้รู้เกี่ยวกับพวกเขาถึง9คนอย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ครับว่าตอนที่ยูริยูดินกำลังจะแยกตัวออกจากกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้แต่ยัตลอฟได้บอกกับเขาไว้ว่าพวกเขาจะติดต่อยูริยูดินกลับไปทันทีที่ทั้งกลุ่มเดินทางกลับมาถึงยังเมืองวิสเฮแล้วซึ่งนั่นน่าจะอยู่ในช่วงราวๆวันที่12กุมภาพันธ์ตามกำหนดการแต่ยัตลอฟก็ได้บอกกับยูริเอาไว้อีกว่ามันอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดหน่อยนะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับการเดินเขาในลักษณะนั้นอยู่แล้วครับเพราะเนื่องด้วยอาจจะเป็นสภาพอากาศแปรปรวนเองก็ดีหรือด้วยเหตุประการอื่นใดเองก็ดีที่จะทำให้การเดินเขาเนี่ยล่าช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้ด้วยเหตุนี้เองครับแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านวันที่12กุมภาพันธ์ไปแล้วแต่ก็ยังไม่รับการติดต่อใดๆกลับมาเลยจากกลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้พวกเขาก็ไม่ได้ออกเดินทางติดตามค้นหาในทันทีเวลามันผ่านล่วงเลยเป็นนานจนพวกเขาเริ่มรู้สึกแล้วครับว่านี่มันผิดปกติในวันที่20กุมภาพันธ์จึงได้มีการรวบรวมทีมค้นหาซึ่งมาจากทั้งนักศึกษาคณาจารย์ณสถาบันที่พวกเขาได้ศึกษาอยู่ซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งทางตำรวจและก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการร่วมค้นหาในครั้งนี้ด้วยการค้นหาดำเนินต่อไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์ปี1959เต็นท์ที่ถูกกางในกลุ่มนักเดินเขาทั้ง9คนนี้ได้ถูกค้นพบครับสภาพของเต็นท์ที่ทีมค้นหาได้ไปเจอนั้นพบว่ามันได้รับความเสียหายอย่างหนักครับมีหิมะปกคลุมและก็ถูกทิ้งร้างซึ่งภายในเต็นท์นั้นพวกเขาได้พบอุปกรณ์และข้าวของต่างๆของกลุ่มนักเดินเขาไม่ว่าจะเป็นมีดไฟฉายหรือสิ่งของอื่นใดที่ทำให้พวกเขามีชีวิตรอดในสถานการณ์ดังกล่าวและนอกเหนือจากนั้นสิ่งหนึ่งที่ทีมค้นหาเขาได้ไปเจอภายในเต็นท์และพวกเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือรองเท้าเกือบทั้งหมดของนักเดินเขากลุ่มนี้ครับจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าเต็นท์ดังกล่าวที่พวกเขาไปพบเนี่ยมีร่องรอยของการถูกกรีดจากด้านในออกมาและจากรอยเท้าที่อยู่ด้านนอกบริเวณรอบๆเต็นท์เนี่ยมันบ่งชี้ว่าตอนที่กลุ่มนักเดินทางเขาหนีออกมานั้นพวกเขาบางคนสวมใส่เพียงแค่ถุงเท้าบางคนเนี่ยใส่รองเท้าข้างเดียวหรือแม้กระทั่งบางคนเดินออกมาเท้าเปล่าไม่สวมใส่อะไรเลยครับนอกจากนั้นจากข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามาพวกเขาได้ลงรายละเอียดลงไปครับว่าลักษณะรอยเท้าที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นมันบ่งชี้ครับว่าพวกเขาไม่ได้วิ่งหนีออกมาจากเต็นท์แต่เป็นลักษณะรอยเท้าที่เหมือนเดินไปแทนนึกภาพตามนะถ้าเราวิ่งบนพื้นหิมะหรือพื้นทรายลักษณะของรอยวิ่งกับรอยเดินมันจะต่างกันซึ่งลักษณะรอยเท้าหิมะที่ทีมค้นหาได้ไปเจอเนี่ยพวกเขาได้พบว่ามันเดินไปทางแนวป่าที่ไม้ที่อยู่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจากจุดที่มีการตั้งเต็นท์แต่อะไรก็ตามครับตรงนี้มันมีจุดสังเกตจุดนึงครับก็คือในตอนนั้นทีมค้นหาไม่มีใครคาดคิดครับว่ากลุ่มนักเดินเขาทั้ง9คนนั้นได้เสียชีวิตแล้วมันจึงไม่ได้มีการใส่ใจที่จะป้องกันพื้นที่บริเวณรอบๆเต็นท์
และระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับพยานหลักฐานซึ่งเป็นรอยเท้าเหล่านั้นอย่างเพียงพอโดยทีมอาสาสมัครที่ค้นพบเต็นท์เป็นทีมแรกนั้นพวกเขาเชื่อว่าในบริเวณแห่งนั้นมีรอยเท้าของคนประมาณ 8-9 คนแต่อะไรก็ตามครับด้วยความที่พื้นที่เกิดเหตุมันปนเปื้อนแล้วทำให้ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่ารอยเท้าจริงๆในตอนแรกมันมีกี่รอยกันแน่ซึ่งกรณีนี้มันทำให้ผมคิดถึงเคสจอห์นเบนนี่แรมซีครับที่ผมได้เคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วที่การขาดความระมัดระวังในพื้นที่เกิดเหตุทำให้การสืบสวนสอบสวนคดีมันเพิ่มความยากขึ้นไปหนึ่งวันหลังจากค้นพบเต็นท์ณบริเวณขอบของเขตป่าไม้ใต้ต้นสนซีดาวูดทีมค้นหาเขาก็ได้ไปเจอกับเศษไม้ที่ถูกจุดไฟฮะซึ่งณที่แห่งนั้นเองพวกเขาก็ได้พบกับร่างไร้วิญญาณของกลุ่มนักเดินเขา2ร่างแรกร่างหนึ่งเป็นชายที่มีชื่อว่ายูริโดโรเชนโกส่วนอีกร่างเป็นชายที่มีชื่อว่ายูริคิวอดิเชนโกซึ่งสิ่งที่น่าแปลกสำหรับ2ศพแรกที่พบก็คือพวกเขาสวมใส่แต่เพียงเสื้อชั้นในโดยที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อกันหนาวหรือสวมใส่รองเท้าแม้แต่ข้างเดียวและในบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบทั้ง2ศพทีมค้นหาเขาก็ได้ไปเจอกับกองไฟเก่าที่เคยถูกจุดเอาไว้และก็ได้พบอีกว่ากิ่งไม้บางส่วนของต้นซีดาวูดและต้นสนเฟอร์นั้นมีร่องรอยการถูกตัดด้วยของมีคมซึ่งในประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่าของมีคมที่พวกเขาเอามาตัดกิ่งไม้เหล่านั้นมันคืออะไรกันและนอกจากนั้นในบริเวณรอบๆกองไฟดังกล่าวก็ได้มีการค้นพบเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นซึ่งจากการสังเกตไม้ฟืนที่เหลืออยู่ในกองไฟดังกล่าวทำให้คาดการประเมินเวลาได้ว่ากองไฟนั้นน่าจะถูกจุดอยู่ราวๆประมาณ1ชั่วโมงและด้วยพยานหลักฐานแวดล้อมนี่มันบ่งชี้ให้เห็นครับว่าในขณะที่กองไฟนี้ยังถูกจุดอยู่ในช่วงเวลานั้นน่าจะมีคนอื่นอยู่ร่วมกับ2ยูรินี้ด้วยนอกเหนือจากกองไฟกิ่งไม้ที่ถูกตัดอย่างปริศนาและร่องรอยของเสื้อผ้าที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วณบริเวณแห่งนั้นทีมค้นหาก็ได้พบอีกครับว่ากิ่งไม้ของต้นซีดาวูดนั้นมันมีลักษณะการหักสูงขึ้นไปถึง5เมตรหรือพวกเขาอาจจะปีนขึ้นไปบนต้นซีดาวูดเพื่อมองหาอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเต็นท์ของพวกเขาเองเพราะดูจากลักษณะการหักของกิ่งไม้นั้นมันบ่งบอกว่าพวกเขาปีนขึ้นไปเพื่อมองหาอะไรจากทางฝั่งเต็นท์ของพวกเขาย้อนกลับไปสักนิดนึงครับที่ผมได้เล่าเกี่ยวกับเศษไม้แห้งที่กระจัดกระจายอยู่ใต้ต้นซีดาวูดและบางส่วนของกิ่งไม้ของต้นเฟอร์มีร่องรอยของการถูกตัดด้วยของมีคมแต่อะไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าจุดประสงค์ที่พวกเขาตัดกิ่งไม้เหล่านั้นมานั้นพวกเขาไม่ได้นำมาใช้เพื่อก่อไฟเนื่องจากในบริเวณโดยรอบนั้นมีเศษกิ่งไม้แห้งที่เหมาะกับการเอามาจุดไฟและติดไฟได้ง่ายกว่าอยู่มากมายซึ่งจะทำให้พวกเขาประหยัดเวลาในการก่อไฟมากกว่าไปตัดกิ่งไม้สดๆจากต้นมาก่อซึ่งในส่วนของของมีคมปริศนาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าไม่มีการค้นพบของมีคมในพื้นที่บริเวณนั้นเลยจากการตรวจสอบสภาพศพของ2ศพแรกที่พบได้ข้อมูลว่าถุงเท้าข้างหนึ่งและผมทางฝั่งขวาของศีรษะยูริโดโรเชนโกมีรอยไหม้มีคราบเลือดบริเวณปากหูและจมูกมีรอยช้ำและรอยแผลจากการขีดข่วนตามร่างกายและบริเวณฝ่ามือของเขานั้นมีร่องรอยของการถูกถากและนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังได้พบคราบฟองสีเทาอยู่บริเวณแก้มด้านขวาของโดโรเชนโกซึ่งคาดว่าที่มานั้นน่าจะไหลออกมาจากปากของเขาเองและอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาตกลงมาจากต้นไม้ในระยะที่สูงมากหรือบางแหล่งข้อมูลก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าที่มาของคราบฟองปริศนานั้นน่าจะเกิดจากในขณะที่เขาจะเสียชีวิตได้มีใครหรืออะไรบางอย่างออกแรงกดทับไปบริเวณหน้าอกของเขาอย่างรุนแรงซึ่งต่อมาพวกเราได้ทราบข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าร่องรอยที่เกิดจากลักษณะของการกดทับบริเวณหน้าอกแบบนี้มันน่าจะมีที่มาจากหนึ่งในวิธีการสืบสวนสอบสวนและรีดเค้นข้อมูลยอดนิยมและถูกใช้บ่อยๆโดยองค์กรหนึ่งที่มีชื่อว่า NKVD หรือชื่อเต็มๆก็คือ Narodny Commissariat Vinutrenik Del กองพลาธิการกิจการภายในประชาชนแปลเป็นภาษาคนก็คือหน่วยตำรวจลับนั่นแหละโดยหน้าที่ของ NKVD นั้นเขาเป็นหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของสหภาพโซเวียตที่ขึ้นตรงต่อพรรคคอมมิวนิสต์และถูกตั้งขึ้นในตอนแรกเพื่อทำหน้าที่ของตำรวจทั่วไปแต่ภายหลังจากปี1934อำนาจการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวนั้นก็ได้ขยายขึ้นกลายเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมกิจการไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือความมั่นคง
ทำให้ภารกิจหน้าที่ของ NKVD นอกจากงานตำรวจทั่วๆไปแล้วพวกเขาก็ยังรับงานภารกิจลับด้วยซึ่งภารกิจหลักของหน่วยงานดังกล่าวก็คงหนีไม่พ้นกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของโจเซฟสตาลินจอมเผด็จการของสหภาพโซเวียตในการกำจัดศัตรูทางการเมืองของเขาพักเรื่องราวของ NKVD ไว้แค่นี้แล้วกลับมาที่ร่างของโดโรเชนโกกันต่อสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของชายคนนี้เลยก็คือในผลการชันสูตรพลิกศพขั้นสุดท้ายกลับไม่ปรากฏข้อความหรือบันทึกใดๆเกี่ยวกับคราบฟองปริศนาดังกล่าวเลยแม้แต่นิดเดียวและนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพบว่าบนร่างของโดโรเชนโกนั้นมีร่องรอยเขียวช้ำหลังการตายที่เรียกว่า liver mortisรอยเขียวช้ำหลังการตายหรือ river mortis คำนี้เป็นภาษาละตินครับ river แปลว่าสีน้ำเงิน mortis แปลว่าเกี่ยวกับการตายมันคือกลไกกระบวนการนึงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายเราเสียชีวิตคือการตกผลึกของเม็ดเลือดแดงตามแรงโน้มถ่วงเนื่องจากการจะรอตายหัวใจเราหยุดเต้นเม็ดเลือดไม่ได้วิ่งไปตามหลอดเลือดซึ่งเมื่อผ่านไปประมาณ 8-12 ชั่วโมงร่องรอยของการตกของเม็ดเลือดนั้นจะอยู่ตัวและเมื่อการตกของเม็ดเลือดนั้นอยู่ตัวแม้เราจะเปลี่ยนท่าทางของศพในภายหลังร่องรอยของลิวิตี้ก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยซึ่งกระบวนการนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตหรือบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งครับว่าหลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยได้มีใครมาเคลื่อนย้ายศพหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราพบร่างผู้เสียชีวิตร่างนึงที่นอนคว่ำหน้าอยู่แต่ปรากฏว่ารอยริเวอร์มอร์ติสนั้นอยู่เต็มแผ่นหลังเขาทั้งหมดแล้วนั่นหมายความได้ว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปสักระยะหนึ่งแล้วมีใครหรืออะไรบางอย่างมาเคลื่อนย้ายศพของเขาซึ่งตรงนี้มันก็คงจะไม่แปลกอะไรครับถ้าไม่ปรากฏข้อมูลออกมาในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ค้นหาที่ไปพบร่างของโดโรเชนโกนั้นเขาพบโดโรเชนโกอยู่ในสภาพนอนคว่ำซึ่งมันขัดกับทิศทางของร่องรอยลิเวอร์มอร์ติสอย่างสิ้นเชิงและนั่นหมายความได้ว่ามีใครหรืออะไรบางอย่างขยับขยื่นเคลื่อนย้ายร่างกายของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตมาแล้วสักระยะหนึ่งคำถามก็คือใครหรืออะไรกันล่ะที่เคลื่อนย้ายร่างของเขามาต่อกันที่ร่างปริศนาคนต่อมายูริคิวอนิเชนโกกันครับจากการตรวจสอบศพของคิวอนิเชนโกพบว่าเขามีร่องรอยฟกช้ำและรอยแผลขีดข่วนตามร่างกายปลายจมูกของเขาหายไปผิวหนังที่ด้านหลังมือซ้ายของเขาหายไปราว2เซนติเมตรเลยนอกจากนั้นบางแหล่งข้อมูลยังได้ระบุว่าคิฟอร์นิเชนโก้ได้กัดบริเวณนิ้วชี้ด้านขวาของเขาจนเนื้อหลุดหายไปบางส่วนเลยครับซึ่งสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะคือชิ้นส่วนของมือที่หายไปนั้นมันอยู่ในปากของคิฟอร์นิเชนโก้ฮะจากการศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆทำให้พวกเราได้ทราบว่าสาเหตุที่คิฟอร์นิเชนโก้กัดหลังมือของตัวเองจนเป็นแผลเวอะและกัดปลายนิ้วชี้ของตนจนขาดนั้นอาจจะเกิดจากการที่เขาพยายามที่กัดหลังมือตัวเองเพื่อเรียกสติบังคับให้ตัวเองตื่นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องกัดหลังมือของตัวเองอย่างแรงขนาดนั้นเพื่อบังคับไม่ให้ตัวเองกรีดร้องออกมาเสียงดังจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทำให้พวกเราได้ทราบว่าเสื้อผ้าของโดโรเชนโกและคิวอนิเชนโกไม่ได้หายไปไหนเพราะมันถูกระบุในภายหลังว่ามันไปอยู่บนร่างของเพื่อนๆคนอื่นๆในกลุ่มนักเดินเขาของพวกเขาซึ่งตรงนี้ทำให้พวกเราสันนิษฐานได้ว่ายูริทั้งสองคนนี้น่าจะเสียชีวิตก่อนคนอื่นๆครับทำให้สมาชิกที่เหลือรอดชีวิตอยู่ในตอนนั้นทำการแซงเสื้อผ้าของพวกเขามาสวมใส่เพื่อปกคลุมร่างกายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมร่างของพวกเขาทั้งสองคนถูกพบในสภาพสวมใส่เพียงเสื้อชั้นในเท่านั้นซึ่งหลังจากกลุ่มคนที่เหลืออยู่แซงเสื้อผ้าของทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วก็อาจจะพลิกร่างของโดโรเชนโกให้คว่ำลงครับเพื่อให้ภาพที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาดูดีขึ้นอย่างน้อยคว่ำหน้าลงไปซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวอาจจะมาอธิบายความผิดปกติของร่องรอยลิเวอร์มอร์ติสที่ปรากฏบนร่างของโดโรเชนโกได้ครับซึ่งจากข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบนร่างกายของเขาหรือสภาพบริเวณโดยรอบทำให้ไม่ยากเกินจะคาดการได้ว่าการเสียชีวิตของสองคนนี้น่าจะมาจากสภาพอากาศที่มันเย็นจัดซึ่งสอดคล้องกับผลการชันสูตรพลิกศพซึ่งได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของโดโรเชนโกและคิวอนิเชนโกไว้ทั้งคู่ครับว่าพวกเขาเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นเกินหรือที่เรียกว่าไฮโปเทอร์เมียภาวะตัวเย็นเกินหรือไฮโปเทอร์เมียคือภาวะที่อุณหภูมิในร่างกายลดลงจากการสูญเสียความร้อนภายในร่างกายเนื่องจากอุณหภูมิภายนอกที่เย็นจัดจนทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายนั้นตกลงจนต่ำกว่าระดับสมดุลปกติอาการนี้นับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของนักเดินป่าและนักปีนเขาที่อยู่ในภูมิอากาศที่มันเย็นจัด
ด้วยความรุนแรงนะครับมีตั้งแต่หนาวสั่นเล็กน้อยไปจนกระทั่งควบคุมร่างกายไม่ได้ซึ่งซึมสูญเสียการทรงตัวสับสนทิศทางสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจตามตรรกะและเหตุผลไปจนถึงกล้ามเนื้อแข็งขยับร่างกายไม่ได้ชีพจรลดต่ำจนกระทั่งระบบต่างๆภายในร่างกายเริ่มล้มเหลวและนำไปสู่การเสียชีวิตมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วร่องรอยบาดแผลฟกช้ำหรือร่องรอยบริเวณหลังมือซ้ายและปลายนิ้วที่หายไปของคิวอนนิเชนโกเนี่ยจะอธิบายยังไงตรงนี้จากข้อมูลที่ศึกษามาพบว่าแม้พวกเขาทั้งสองคนจะมีบาดแผลภายนอกตามบริเวณต่างๆของร่างกายแต่บาดแผลเหล่านั้นก็ไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตครับจึงนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่าที่มาของบาดแผลเหล่านั้นอาจเกิดจากการที่พวกเขาทำร้ายร่างกายตัวเองอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะไฮโปเทอร์เมียที่ทำให้พวกเขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และไม่สามารถคิดและใช้เหตุผลในตรรกะปกติได้แต่อะไรก็ตามครับทฤษฎีดังกล่าวก็ยังมีช่องโหว่ที่ว่ามันไม่ได้อธิบายเรื่องคราบฟองสีเทาปริศนาที่อยู่บนแก้มของโดโรเชนโกอยู่ดีภายหลังจากที่ค้นพบ2ศพแรกในวันเดียวกันนั่นเองณเส้นทางระหว่างต้นสนที่พบศพของทั้ง2ยูริกับจุดที่พวกเขาได้เจอเต็นท์ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ห่างไปประมาณ 3-400 เมตรครับทีมค้นหาก็ได้พบกับร่างของอีกอร์เดยัตลอฟผู้นำกลุ่มในการเดินเขาครั้งนี้จากการตรวจสอบศพของอีกอร์เดยัตลอฟพบว่าร่างของเขาสวมใส่เสื้อกันหนาวที่มันหลายชิ้นขึ้นครับไม่ได้สวมใส่แค่เสื้อชั้นในแล้วแต่อะไรก็ตามมันก็ยังคงไม่เพียงพอต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วในตอนนั้นและอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คืออีกอร์เดยัตลอฟก็ไม่ได้สวมใส่รองเท้าเหมือนกับ2ศพแรกที่ได้พบครับและสภาพศพภายนอกของเขาพบแต่เพียงร่องรอยบาดแผลขีดข่วนและรอยฟกช้ำซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของเดยัตลอฟก็ถูกระบุว่ามาจากภาวะไฮโปเทอร์เมียเช่นเดียวกันครับถัดจากนั้นไม่นานครับในเส้นทางเดิมห่างออกไปราว630เมตรจากต้นสนต้นเดียวกันทีมค้นหาก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของซินไนดาโคโมโกโรวาอายุ22ปีซึ่งสภาพศพภายนอกของเธอนั้นก็ไม่ต่างจากเดยัตลอฟเลยครับก็คือสวมใส่เสื้อผ้าที่มากชิ้นขึ้นแต่ก็ยังคงไม่สวมใส่รองเท้าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของเธอนั้นถูกระบุว่ามาจากภาวะไฮโปเทอร์เมียไม่ต่างอะไรจาก3ศพแรกครับ6วันต่อมาในวันที่5มีนาคมทีมค้นหาก็ได้พบกับร่างที่5รุสเตมสโลโบดินอายุ23ปีจุดที่พบศพของสโลโบดินนั้นอยู่ห่างออกไปราวๆ480เมตรจากต้นสนต้นเดิมเลยฮะโดยศพของเขาถูกพบอยู่ในลักษณะที่สวมใส่เสื้อผ้าหนามากกว่าศพอื่นๆก่อนหน้านี้ฮะและนอกจากนั้นเขายังมีแอคเซสซอรีเพิ่มก็คือเขาสวมใส่รองเท้าข้างขวาเพิ่มขึ้นมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของเขานั้นทุกคนอยากจะลองเดากันดูไหมครับว่าเขาตายเพราะอะไรใช่แล้วครับสโลโบดินถูกระบุว่าเขาเสียชีวิตเพราะไฮโปเทอร์เมียเหมือนกับศพอื่นๆก่อนหน้านี้เลยครับซึ่งการสรุปการเสียชีวิตแบบนี้มันก็คงจะไม่มีความน่าสนใจหรือมีความผิดปกติใดๆฮะถ้าหากบนร่างกายของสโลโบดินนั้นมีเพียงแค่ร่องรอยฟกช้ำบาดแผลขีดข่วนหรือร่องรอยจากความทุกข์ทรมานสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอันอาจจะอธิบายได้ว่ามันเกิดจากความสับสนและการที่เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะไฮโปเทอร์เมียแต่ประเด็นสำคัญก็คือจากผลการชันสูตรพลิกศพของรุสเตมสโลโบดินเขาไม่ได้บอกไว้แค่นี้ไงครับเนื่องจากผลการชันสูตรพลิกศพของสโลโบดินนั้นพบว่าบนร่างกายของเขาปรากฏร่องรอยบาดแผลต่างๆที่มันหาคำอธิบายได้ยากและไม่ใช่ร่องรอยบาดแผลปกติของคนที่เสียชีวิตจากภาวะไฮโปเทอร์เมียประการแรกเลยฮะจากผลการชันสูตรพลิกศพสโลโบดินเขามีเลือดออกบริเวณกล้ามเนื้อเทมโพราริสทั้งสองข้างซึ่งกล้ามเนื้อเทมโพราริสนั้นคือกล้ามเนื้อบริเวณขมับและภายนอกนั้นก็มีรอยขีดข่วนแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพก็ยังได้พบว่าบริเวณกะโหลกทางด้านซ้ายของสโลโบดินนั้นเขามีรอยร้าวครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันมีกลิ่นตุๆอยู่เนื่องจากสภาพบาดแผลเช่นนี้ปกติเขาไม่เจอในคนที่เสียชีวิตโดยไฮโปเทอร์เมียยิ่งถ้ามีบาดแผลบริเวณศีรษะทั้งสองข้างในลักษณะแบบนี้แล้วยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่สิ่งที่น่าแปลกประการต่อมาเลยก็คือแม้สโลโบดินเขาจะมีร่องรอยบาดแผลบริเวณศีรษะทั้งสองข้างแต่กลับไม่มีร่องรอยบาดแผลใดๆเลยบริเวณด้านหลังศีรษะของเขาครับยังไม่หมดนะครับจากผลการชันสูตรพบว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณด้านข้างศีรษะของสโลโบดินนั้นแพทย์ผู้ชันสูตรสรุปว่า
รอยร้าวที่กะโหลกศีรษะของเขานั้นมันเกิดจากการที่เขาถูกกระแทกด้วยอะไรบางอย่างที่เป็นของแข็งแต่สิ่งที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมณบริเวณที่ศีรษะของเขามีร่องรอยร้าวกลับไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลภายนอกใดๆเลยครับที่บ่งชี้ว่าเขาถูกตีด้วยของแข็งนึกภาพตามง่ายๆฮะถ้าเราหยิบไม้ขึ้นมาตีใครสักคนเนี่ยเขาอาจจะมีบาดแผลลึกเข้าไปถึงกะโหลกศีรษะที่มันกะโหลกแตกหรือร้าวเหมือนเคสจอห์นเบเน่ที่ผมได้เล่าไปแต่มันก็ต้องมีร่องรอยภายนอกว่าจะเป็นรอยแตกหรือร่องรอยบาดแผลฟกช้ำใช่ไหมแต่นี่ไม่มีเลยครับบริเวณผิวหนังภายนอกของสโลโบดินไม่มีแม้แต่รอยเลือดหรือร่องรอยบาดแผลขีดข่วนใดๆซึ่งจากรายงานผลการชันสูตรพลิกศพได้ระบุว่าแม้บาดแผลบริเวณข้างศีรษะของสโลโบดินจะทำให้เขาถึงขั้นกะโหลกร้าวแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นทำให้เขาเสียชีวิตในทันทีแต่เรก็ตามด้วยอาการบาดเจ็บในลักษณะเช่นนั้นมันส่งผลให้สโลโบดินเสียชีวิตเร็วขึ้นยังไม่หมดนะเพราะจากรายงานผลการชันสูตรพลิกศพยังได้ระบุอีกว่าที่บริเวณข้อนิ้วของมือทั้งสองข้างของสโลโบดินมีร่องรอยฟกช้ำและมันก็บวมครับซึ่งลักษณะของร่องรอยเช่นนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่เขาเอามือไปกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นร่องรอยในลักษณะเดียวกันกับที่จะเกิดขึ้นหลังจากการที่ใช้มือชกต่อยกับอะไรบางอย่างจากร่องรอยบาดแผลบริเวณศีรษะทั้งสองข้างของสโลโบดินนั้นดูราวกับว่าในขณะที่เขากำลังพยายามเดินกลับไปยังเต็นท์เขาก็โซซัสโซเซแล้วก็หกล้มหลายๆครั้งซึ่งทุกครั้งนะฮะทุกครั้งเขาต้องล้มโดยที่ด้านข้างของศีรษะเขาฟาดกระแทกกับพื้นไปมาทั้งสองข้างซึ่งจากข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามานั้นเขาบอกว่าสโลโบดินนั้นถูกพูดถึงว่าเป็นนักกีฬาที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงเพราะเหตุนี้หลายๆคนจึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับที่สโลโบดินจะเดินแล้วก็หกล้มในลักษณะแบบเดิมจนทำให้เขาได้รับบาดแผลที่ศีรษะรุนแรงขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันก็อาจจะพูดได้ว่าเหตุผลที่เขาสูญเสียการทรงตัวแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นซ้ำๆหลายๆครั้งแบบนั้นมันอาจจะเป็นผลมาจากภาวะไฮโปเทอร์เมียก็เป็นได้รู้สึกมันฝืนๆพยายามยัดๆเข้าไปให้เป็นไฮโปเทอร์เมียให้ได้นะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่ดีจากข้อมูลทั้งหมดทำให้พวกเราได้ทราบว่าทั้ง3ศพที่พบในภายหลังไม่ว่าจะเป็นอีกอร์ดยัตลอฟซินาดาโคโมโรโกวาและรูสเตมสโลโบดินพวกเขาทั้งหมดถูกพบในลักษณะท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเสียชีวิตลงตอนที่กำลังพยายามจะหาทางกลับไปยังเต็นท์และนอกจากนั้นจากการตรวจสอบศพของโคโมโกโรวาและสโลโบดินพบว่าพวกเขามีร่องรอยของลิเวอร์มอร์ติสที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับด้านที่แนบอยู่กับพื้นของร่างกายในตอนที่พบศพของพวกเขาคุ้นไหมครับเหมือนกับกรณีของยูริโดโรเชนโก1ใน2ศพแรกที่ทีมค้นหาเข้าไปเจอเลยซึ่งในประเด็นร่องรอยลิเวอร์มอร์ติสของทั้ง3คนที่ผิดปกตินี่เองมันมีข้อโต้แย้งขึ้นมาครับเพราะมันมีข้อมูลนึงที่ปรากฏออกมาแล้วก็ได้ถกเถียงว่าร่างของพวกเขาทั้ง3คนไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายหลังจากเสียชีวิตมาสักระยะนึงแล้วแต่อย่างใดเพราะมีบางแหล่งข้อมูลที่บอกว่าร่องรอยสีแดงที่ปรากฏขึ้นมาในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่ศพนอนอยู่นั้นมันไม่ใช่ลิเวอร์มอร์ติสครับแต่มันคือรอยแดงที่เกิดจากอาการที่เรียกว่าฟรอสไบท์ซึ่งก็คือร่องรอยผิวหนังที่ถูกทำลายอันเนื่องมาจากความเย็นจัดซึ่งทีมชันสูตรพลิกศพร่างของทั้ง3คนนั้นดันไปเข้าใจผิดเข้าใจว่ารอยแดงที่เกิดจากฟรอสไบท์คือลิเวอร์มอร์ติสซึ่งถ้าหากเป็นจริงดังข้อโต้แย้งที่ว่านี้ผลการชันสูตรพลิกศพพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะคดีและเนื่องจากในยุคสมัยนั้นยังไม่มีการระบุให้ร่องรอยของฟรอสไบท์เป็นหนึ่งในสัญญาณของไฮโปเทอร์เมียประกอบกับร่องรอยของลิเวอร์มอร์ติสเนี่ยถ้าหากสภาพศพอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่เย็นจัดลิวิวิตี้เขาจะออกเป็นสีแดงสดฮะซึ่งทำให้บางครั้งอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับร่องรอยของฟรอสไบท์ซึ่งสิ่งนี้เองอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพร่างของนักปีนเขาในตอนนั้นเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่ารอยแผลที่พบด้านบนของร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นด้านที่สัมผัสกับลมและอากาศที่เย็นจัดจนทำให้เกิดฟรอสไบท์นั้นคือลิเวอร์มอร์ติสหลังจากที่ค้นพบ5ศพแรกทีมค้นหาก็ได้ดำเนินการค้นหาต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง2เดือนด้วยกันโดยที่ยังไร้วี่แววสมาชิกกลุ่มเดินเขาอีก4รายที่ยังหายสาบสูญจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่หิมะเริ่มละลายในวันที่5พฤษภาคมปี1959ร่างของนักเดินเขาที่เหลืออีก4รายจึงถูกค้นพบ
โดยในตอนแรกก่อนที่ทีมค้นหาเขาจะไปเจอกับร่างของกลุ่มนักเดินเขาอีก4ศพที่เหลือพวกเขาได้ไปเจอกับร่องรอยของหิมะที่ถูกขุดเป็นหลุมลึกและเชื่อไหมฮะณจุดที่พวกเขาไปเจอกับหลุมที่ถูกขุดอยู่เนี่ยมันอยู่ห่างจากต้นซีดาวูดซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาค้นพบ2ศพแรกออกไปเพียงแค่ราวๆ75เมตรเท่านั้นแต่เป็น75เมตรที่อยู่อีกฝั่งนึงในเส้นทางที่ตรงกันข้ามกับจุดที่พวกเขาตั้งเต็นท์หลุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มสมาชิกกลุ่มเดินเขาอีก4คนที่เหลือช่วยกันขุดและไอเดียในการขุดหลุมในครั้งนี้น่าจะมาจากหนึ่งในสมาชิกทีมเดินเขาที่มีชื่อว่าซาชาหรือโซโลทารีออฟผู้ซึ่งเคยเป็นทหารในกองทัพที่ไปรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากวิธีการขุดหลุมในลักษณะเช่นนี้มักจะถูกใช้ในช่วงฤดูหนาวโดยขุดเพื่อเป็นหลุมหลบกันลมซึ่งหลุมดังกล่าวนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะดูจากภาพถ่ายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าขนาดของหลุมนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกมากพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งนั่นมันหมายความได้ว่าในตอนที่กลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้เดินหนีออกมาจากเต็นท์จนถึงจุดที่พวกเขาขุดหลุมพวกเขายังคงมีแรงมีสติและยังคงมีเวลามากเพียงพอส่วนกิ่งไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพคาดว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้ที่มาจากต้นไม้ในบริเวณที่พบ2ศพแรกที่ผมเคยได้บอกไปว่ามีการเจอไม้ที่มีร่องรอยของการถูกตัดด้วยมีดโดยสันนิษฐานว่าพวกเขานำกิ่งไม้เหล่านี้มาเพื่อมาปูรองบนหิมะเพื่อให้ร่างกายของพวกเขาสัมผัสกับความเย็นจากหิมะน้อยที่สุดและกิ่งไม้ที่ทีมค้นหาเขาได้ไปเจอในหลุมดังกล่าวก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ากิ่งไม้เหล่านั้นมันมีร่องรอยของการถูกตัดด้วยมีดหรือของมีคมบางอย่างแต่เชื่อไหมครับว่าในตอนนั้นไม่มีใครเลยที่ได้เจอกับมีดหรือของมีคมปริศนาที่มีลักษณะที่นักเดินเขากลุ่มนี้จะนำไปใช้ตัดกิ่งไม้เหล่านั้นแหละและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครเจอกับมีดหรือของมีคมปริศนาเล่มดังกล่าวเลยซึ่งจากข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามาพบว่าในทีมนักเดินเขากลุ่มนี้พวกเขาพกมีดไปทั้งหมด3เล่มฮะซึ่งเป็นมีดที่เรียกว่าปุกุหรือฟินิชไนท์เป็นมีดพื้นเมืองของฟินแลนด์โดยคนที่พกฟินิชไนท์ดังกล่าวไปได้แก่คิโวนิเชนโกทีโบและโคเลวาตอฟแต่มีดทั้ง3เล่มดังกล่าวนั้นมันถูกพบอยู่ที่เต็นท์ฮะไม่ใช่ในบริเวณป่าร่างไร้วิญญาณของนักเดินเขาที่เหลืออีก4รายถูกพบว่าอยู่ห่างจากหลุมดังกล่าวถัดออกไปไม่ไกลนักโดยลักษณะภายนอกนั้นพวกเขาแต่งกายโดยสวมใส่เสื้อผ้าที่หนากว่า5ศพแรกครับสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าพวกเขาได้เอาเสื้อผ้าของคนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้มาใส่ด้วยหลังจากนี้ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสแล้วก็ตั้งใจฟังให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเรื่องราวต่อจากนี้มันจะยิ่งทวีความแปลกแล้วก็ผิดปกติมากขึ้นไปอีกอย่างแรกเลยครับ5ศพแรกถูกระบุว่าเสียชีวิตโดยไฮโปเทอร์เมียใช่มั้ยฮะแต่4ศพต่อมาไม่มีใครเลยที่ตายเพราะไฮโปเทอร์เมียประการต่อมาเลยก็คือพวกเขาดันด้นใช้เวลาใช้แรงขุดหลุมลึกและกว้างขนาดนั้นสาเหตุอะไรกันที่ทำให้พวกเขาทั้ง4คนไม่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยที่พวกเขาขุดเอาไว้เพื่อเอาชีวิตรอดไปฟังกันต่อผมถือหลัก Lady First ครับมาเริ่มกันที่ผลการชันสูตรพลิกศพของ1ใน2หญิงสาวของนักเดินเขากลุ่มนี้ลุดมิล่าดูบินิน่าร่างของลุดมิล่านั้นเธอถูกพบในท่าที่กำลังคุกเข่าทั้ง2ข้างและใบหน้ากับบริเวณหน้าอกดันชิดอยู่ติดกับหินก้อนใหญ่กระดูกซี่โครงของเธอนั้นหักทั้งสองฝั่งลิ้นลูกตาทั้งสองข้างบางส่วนของปากและบางส่วนของเนื้อเยื่อบนใบหน้าของเธอหายไปเมื่อทำการผ่าชันสูตรพบว่าในกระเพาะอาหารของเธอนั้นพบเลือดที่แข็งตัวอยู่ด้วยเหตุนี้เองจึงมีหลายคนที่เชื่อว่าลุดมิล่าเธอน่าจะถูกตัดลิ้นในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ทำให้เลือดจากบาดแผลดังกล่าวไหลลงไปตกค้างในบริเวณกระเพาะแต่อย่างไรก็ตามในรายงานผลการชันสูตรมีได้มีการชี้ชัดลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของเธอนั้นแพทย์ผู้ชันสูตรระบุว่าเกิดจากการที่เธอได้รับบาดแผลบริเวณหัวใจซี่โครงหักและมีเลือดออกภายในมาต่อกันที่ร่างของเซมยอนโซโลทารีออฟหรือซาชาชายผู้ลึกลับจากผลการชันสูตรพลิกศพพบว่าเขามีซี่โครงหักทั้งฝั่งขวาลูกตาทั้งสองข้างของเขาหายไปเหมือนกับลุดมิล่าและสาเหตุการเสียชีวิตของเขาถูกระบุว่าเกิดขึ้นจากซี่โครงหักและมีเลือดออกภายในสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ชันสูตรระบุว่าลักษณะซี่โครงของซาชาและก็ลุดมิล่าที่มีการหักแต่กลับไม่ปรากฏหรือแทบจะไม่มีบาดแผลที่เนื้อเยื่อบริเวณภายนอกหน้าอกนั้นมันเป็นลักษณะบาดแผลเดียวกันที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดเ
นอกเหนือจากนั้นซาชาเขาถูกพบว่าอยู่ในท่าที่กำลังถือปากกาอยู่ในมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งเขาถือสมุดโน้ตเล็กๆอยู่แต่จากการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อความใดๆเลยครับบนกระดาษในสมุดที่เขาถืออยู่ซึ่งตรงนี้ถ้ามองในอีกแง่นึงซาชาเขาจะจดหรือเขียนอะไรลงบนกระดาษนั้นแล้วก็ได้แต่กระดาษแผ่นดังกล่าวอาจจะถูกดึงหรือฉีกออกไปในภายหลังอย่างไรก็ตามจากปากคำบอกเล่าของทีมค้นหาเขาได้บอกว่ามีนายทหารยศพันเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงตัวซาชาและได้เห็นสมุดโน้ตดังกล่าวซึ่งเขาเป็นคนแรกและเป็นเพียงคนเดียวที่ได้เห็นหน้ากระดาษแผ่นนั้นจริงๆในตอนที่พบศพซาชาหลังจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาว่าซาชาเขาไม่ได้เขียนอะไรเลยบนกระดาษแผ่นนั้นในเวลาต่อมาสมุดโน้ตดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญก็ได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและเชื่อไหมฮะสมุดโน้ตเล่มดังกล่าวนั้นไม่เคยถูกบันทึกว่าเป็นพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุของเคสนี้เลยนอกจากสมุดโน้ตและปากกาแล้วอีกอย่างนึงที่เขาเจอบนร่างของซาชาก็คือกล้องถ่ายรูปครับซึ่งตรงนี้มันมีประเด็นสำคัญอยู่ฮะเนื่องจากยูริยูดินหนึ่งในสมาชิกที่เดินทางกลับก่อนเนี่ยเขาได้บอกว่าในตอนแรกนั้นทีมเดินเขากลุ่มนี้มีกล้องอยู่เพียงแค่4ตัวเท่านั้นฮะซึ่งกล้องถ่ายรูปทั้งหมดถูกพบว่าอยู่ในเต็นท์และหนึ่งในกล้อง4ตัวที่พบว่าอยู่ในเต็นท์นั้นก็เป็นกล้องของซาชาด้วย1ตัวซึ่งก็เป็นกล้องที่เขาใช้ถ่ายภาพปกติตลอดช่วงการเดินทางนั้นเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นตรงนี้เลยครับว่าซาชาเขาพกกล้องไปด้วยทำไม2ตัวและเหตุผลอะไรกันที่ทำให้เขาต้องเก็บกล้องอีกตัวนึงเอาไว้เป็นความลับและในคืนวันนั้นเขาเอากล้องตัวดังกล่าวออกไปด้วยทำไมไปถ่ายอะไรอย่างไรก็ตามครับจากการนำกล้องตัวดังกล่าวที่พบบนร่างของซาชาไปตรวจสอบพบว่าฟิล์มที่อยู่ในกล้องนั้นมันได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำจึงไม่สามารถระบุแล้วก็บอกได้อย่างแน่ชัดว่าในกล้องถ่ายรูปตัวนั้นซาชาเขาถ่ายอะไรไปบ้างมาต่อกันที่ร่างของนักเดินเขาคนถัดมากับชายที่มีชื่อว่านิโคลายทิโบบิโอสซึ่งหลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกเขาสั้นๆว่าทิโบนะจากผลการชันสูตรพลิกศพพบว่าทิโบเขามีรอยร้าวที่บริเวณกะโหลกศีรษะหลายรอยรวมถึงบริเวณที่ฐานของกะโหลกฮะซึ่งรอยร้าวดังกล่าวมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าแพทย์ผู้ชันสูตรศพได้ระบุเอาไว้ครับว่าในขณะที่เขาได้รับบาดแผลเหล่านี้ทิโบเขาจะวูบแล้วก็หมดสติไปเลยในทันทีอีกทั้งแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพเขาได้เปรียบเทียบความรุนแรงของรอยร้าวในลักษณะดังกล่าวว่ามันดูราวกับลักษณะบาดแผลที่จะได้รับจากการที่ถูกรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนซึ่งนั่นหมายความได้ว่าร่องรอยบาดแผลอันรุนแรงบนร่างของทิโบนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เขาเดินโซซัสโซเซแล้วก็ล้มลงแต่มันจะต้องเกิดขึ้นในกรณีที่ทิโบเนี่ยเขาเดินเหวี่ยงตัวอย่างเร็วฮะแล้วก็ตกลงไปหัวฟาดกระแทกกับหินอย่างรุนแรงถึงตรงนี้หลายคนอาจตั้งคำถามแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่หยิบก้อนหินมาทุบหัวทิโบซึ่งในประเด็นนี้จากผลการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบศีรษะของทิโบทำให้แพทย์ผู้ชันสูตรเชื่อว่าถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งเอาก้อนหินมาทุบที่ศีรษะทิโบซ้ำๆแบบนั้นจริงๆบาดแผลเนื้อเยื่อบริเวณภายนอกรอบศีรษะเนี่ยน่าจะมีความรุนแรงมากกว่านี้แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วร่องรอยบาดแผลภายนอกเนี่ยเมื่อเทียบกับความรุนแรงที่เกิดกับกะโหลกศีรษะของเขาเนี่ยมันต่างกันมากเกินไปปิดท้ายผลการชันสูตรพลิกศพของชายที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์โคเลวาตอฟร่างของเขาถูกพบในลักษณะที่จมูกหักมีรอยแผลเปิดที่บริเวณหลังหูด้านซ้ายและมีลำคอที่ผิดรูปแต่ปรากฏว่าไม่มีการกล่าวถึงรอยแผลดังกล่าวเลยครับในผลการชันสูตรพลิกศพของเขาอีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับร่างของโคเลวาตอฟนั้นมีค่อนข้างจะน้อยซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ศพของเขาและอีก3ศพสุดท้ายที่ถูกค้นพบในภายหลังนั้นพวกเขาถูกพบในตอนที่ร่างกายของพวกเขาเริ่มย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วก่อนที่พวกเราจะพาทุกคนไปสู่ทฤษฎีที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่ขอทิ้งท้ายประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้เอาไว้ฮะเพราะมันมีข้อมูลหนึ่งที่ปรากฏออกมาครับว่าหลายๆคนในทีมค้นหาที่ได้ไปเจอกับร่างของทั้ง4ศพที่ถูกพบในภายหลังพวกเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสีผิวของศพนั้นออกจะมีลักษณะเป็นสีที่ประหลาดบางคนก็บอกว่าเป็นสีส้มอิฐบางคนก็บอกว่าเป็นสีดำสนิทโดยเฮียสื่อว่าสีผิวที่ผิดปกติเหล่านั้นน่าจะเป็นอะไรที่ลึกลับและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดธรรมชาติหรือมีใครทำอะไรบางอย่างกับศพของพวกเขาซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวพวกเราเชื่อว่าสีผิวที่ผิดปกตินั้นมันเป็นไปตามกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่องรอยของปริศนาใดๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทของสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องราวภูเขากินคนปริศนาการเสียชีวิต9ศพ The Dead Love Pass Incident ซึ่งตรงนี้ด้วยความที่ข้อมูลและก็ทฤษฎีในเรื่องราวเหล่านี้มันเยอะมากๆครับ
พวกเราจึงขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ตอนคือส่วนของสตอรี่ที่เพิ่งเล่าจบไปและส่วนของทฤษฎีซึ่งถ้าหากใครอยากทราบว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่มาอธิบายว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้ง9คนกันแน่ติดตามพวกเราได้ใน What Happened ตอนต่อไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้เพราะคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รู้เมื่อคลิปต่อไปมาถึงสำหรับวันนี้ผมฟาโรห์และWhat Happenedขอลาไปก่อนสวัสดีครับ